มีอาหารเครื่องนุ่งหม่มหาได้ยากลำบากหรือเป็นผู้ที่มีผิวพัรณซ้มเกิดมาก็ไม่น่าดูเตี้ยกล่อมขี้โรคตาบอดเป็นง่อยกระจอกมีตัวตะแคงข้างบางคนเนี่ยมามืดแล้วก็มืดต่อไปก็คือผู้ที่เกิดมาในตระกูลต่ำก็เป็นคนยากจนมีข้าวมีอาหารน้อยเป็นอยู่อย่างฝืดเคืองมีอาหารเครื่องนุ่งหม่มหาได้ยากลำบาก หรือเป็นผู้ที่มีผิวพัรณซ้เกิดมาก็ไม่น่าดูเตี้ยก้อมขี้โรคตาบอดเป็นง่อยกระจอกมีตัวตะแคงข้างอย่างนี้เป็นต้นเกิดมาพิการแล้วก็ไม่มีข้าวน้ําเครื่องนุ่งห่มยานบานะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยก็หาได้ลําบากหรือแม้แต่ประทิบโคมไฟก็หาได้ลําบากอันนี้เรียกว่าคนมามืด คนมามืดแบบนี้น้ำซ้ำชีวิตของเขาก็ไม่คิดที่จะอยู่ในศีลในธรรมพุทธอ,องค์บอกว่าเขาประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจคือกระเสือกกระสนยังจะไปกระทําทางกายทางวาจาทางใจยังจะไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในขามยังจะไปพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพลเจอยังจะมีความโลภมีจิตคิดประทุสร้ายยังมีความเห็นผิด การกระทำแบบนี้มาลำบากแล้วครั้นประพฤติทุจริตทั้งทางกายทางวาจาทางใจคือสร้างกรรมไม่ดีอีกพุทธเจ้าบอกว่าครั้นตายไปย่อมจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกนี่แหละคนที่มามืดแล้วก็ไปมืดอ,อีกอุตสาได้ความเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมได้ความลำบากเกิดมาตายไปก็ไปอย่างลำบากเองไปอย่างมืดพุทธเจ้าเปรียบเสมือนแบบว่าคนที่มาจากที่มืดทึบก็กลับไปสู่ความมืดทึบมาจากความมืดมัวก็ไปสู่ความมืดมัว ชีวิตเนี่ยลำบากนะคนแบบนี้ก็มีในโลกนี้ใช่ไหมมามืดแล้วก็ไปมืดบางคนเนี่ยก็อาจจะมามืดแล้วก็ไปสว่างคนมามืดก็เกิดมาในตระกูลต่ําถึงแม้ว่าจะเกิดมาลําบากยากจนมีข้าวมีอาหารมีน้ําน้อยเป็นอยู่อย่างฝืดเคืองอาหารเครื่องนุ่งห่มก็หาได้ยากแทบจะไม่มีใส่แทบจะไม่มีกินแถมเกิดมาก็เป็นผู้ที่รูปร่างไม่น่าดู บางคนก็เตีย้ยค่อมขี้โรคเป็นคนตาบอดกระจอกง่อยมีตัวตะแกเงเดินคือเกิดมาบิการอาหารการกินข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทิบคมไฟไม่ค่อยจะมีเป็นอยู่โดยฝืดเครื่องลำบาก แต่เขาเกิดมาแล้วเขาไม่ยออ่อท้อไม่ยอมจำนนตต่อกรรมเก่าก็พยายามอยู่ในศีลในธรรมประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตคือทํากายวาจาใจให้สะอาดพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าคนที่มามืดแบบนี้เมื่อกลับตัวกลับใจอยู่ในศีลในธรรมโดยการประพฤติกายวาจาใจให้สะอาดมีศีลสมาธิปัญญาถ้ายังไม่หลุดพ้นตายไปจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไปเกิดเป็นเทวดาเห็นไหมคนมามืดก็แก้กรรมได้เห็นไหม แก้ไขชีวิตได้เราเองก็มามืดเราก็พยายามอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธองค์เปรียบเสมือนขึ้นจากแผ่นดินสู่บันลังขึ้นจากบันลังสู่หลังมา ขึ้นจากหลังม้าสู่คอยช้างขึ้นจากคอยช้างสู่ปราสาทเราเกิดมาลําบากยากจนเราก็ต้องหาทางแก้ไขในโลกนี้ก็มีคนที่มาสว่างแล้วก็กลับไปสว่างคนที่มาสว่างเนี่ยเขาก็เกิดมาในตระกูลสูงดีใช่ไหมเกิดมาในตระกูลกษัตริย์เกิดมาในตระกูลพราหมณ์เกิดมาในตร,ระรก,รกูลข้าบดีร่ำรวยมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากมีเงินทองเนี่ยไม่ขาดมือคือเหลือกินเหลือใช้ทรัพย์เข้าเปลือกโูมีเยอะแยะเกิดมาสมบูรณ์ แถมบางคนก็เกิดมารูปงามหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหน้าดูหน้าชมหน้าเลื่อมใสผิวพรรณเคลี้ยงเกลาเป็นคนที่ร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยเครื่องนุ่งหม่มด้วยยานพาหนะมีรถมีบ้านอย่างดีดอกไม้ของหอมเรื่องลูปไลน์ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมไฟได้ใช้แต่ของดีด เกิดมาร่ำรวยด้วยพกทรัพย์เกิดมามีชีวิตดีและก็ประพฤติสุจริตด้วยทั้งทางกายทางวาจาทางใจคือสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอยู่ในศีลในธรรมงดเว้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกวามไม่พูดโกหกไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเออเจเอร์ไม่โลภอยากได้ของอื่นไม่ประทุษร้ายไม่มีความเหม่นปิดมีแต่ความเหมนถูกพระพุทธองค์บอกว่าครั้นตายไปย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ เกิดไปเป็นเทวดาอีกนี่แหละคนที่ก้าวไปด้วยดีจากบรนลังสู่บรนลังจากหลังม้าสู่หลังมา้าจากคอช้างสู่คอช้างจากประสาทสู่ปราสาทมาสว่างไปสว่างเราทุกคนมีโอกาสที่จะแก้ไขหรือมีโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีถ้ายังไม่หลุดพ้น เพราะฉะนั้นเรามาทั้งมืดเรามาทั้งสว่างก็อย่าไปมืดเลยให้ไปสว่างดีกว่าบางท่านเองก็อาจจะไม่ได้เกิดมาลำบากยากจนบางท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มาสว่างผู้ที่มาสว่างเนี่ยพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเกิดมาในตระกูลสูง เกิดมาในตระกูลกษัตริย์เกิดมาในตระกูลพราหมณ์เกิดมาในตระกูลข้าบดีเกิดมาแล้วก็มั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากมีโภคะมีเงินทองมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์เนี่ยสะดวกสบายมีอาหารมีข้าวเปลือกอย่างสบายหรือบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยรูปงามสวยหล่อหน้าดูหน้าชมหน้าเลื่อมใสผิวพรรณนี่เกลี้ยงเกลาร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยเครื่องนุ่งหม่มร่ำรวยด้วยยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูก ไลที่นอนที่อยู่อาศัยประทีบโคมไฟเกิดมาเนี่ยโหบ้านอย่างกวังอาหารการกินนี่สะดวกสบายมีรถลรูๆขับใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของใช้เนี่ยมีแต่ของประณีตของดีๆทั้งนั้น แต่ว่าเมื่อมีโอกาสเกิดมาสว่างกลับไปประพฤติทุจริตไปกระทำทางกายทางวาจาทางใจไปในทางที่ไม่สะอาดคือประกอบกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมไปในทางทุจริตไม่อยู่ในศีลในธรรมสร้างแต่บาปกรรมพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเมื่อเขาประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสร้างแต่เวรสร้างแต่กรรม ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกโหกพูดส่อเสียดพูดกรำหยาพูดเบอเจอร์มีความโลภรวยแล้วก็ยังโลภอยากได้ของคนอื่นมีจิตคิดประทุษร้ายสาบแช่งคนอื่นและก็มีความเห็นผิดไม่เชื่อคำดีคำชั่วเมื่อตายไปพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าจะไปส่วบายทุกติวินิบาตนรกเห็นไหมอุตสามาสว่างมีพร้อมทุกอย่างแต่ว่าก็ต้องไปส่วบายทุกติวินิบาตนรก เปรียบเสมือนลงจากปราสาทสู่คอยช้างลงจากคอยช้างสู่หลังม้าลงจากหลังม้าสู่บันลังลงจากบันลังสู่พื้นดินหรือจากพื้นดินเนี่ยไปสู่ที่มืดพุษามาสว่างกลายเป็นกลับไปมืดซะเสียดายนะเสียดายโอกาสในโลกเนี้ยมีคนแบบนี้พระเจ้าบอกว่าเจตนาคือกรรมตรัสอีกพระสูตรหนึ่งว่ากรรมเปรียบเสมือนพื้นนาก็จะมีนาเลวนาปานกลางนาประณิตแล้วก็ตัววิญ,ญญาณตัวธาตุรู้เนี่ยเปรียบเสมือนเมล เวลาที่เมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผื้นนามันก็จะเจริญงอกงามด้วยคือมีนันทิความเพลินอ,อยู่ในผื้นนานั้นทําให้เมล็ดพืชเนี่ยเจริญงอกงามก็คือวิญญาณก็เพลิดเพลินขึ้นมาก็ทําให้จิตเนี่ยไปตั้งอยู่ในพื้นนานั้น หมายความว่าคุณสมคิดไปเดินชนยายตอนแรกไม่มีเจตนาใช่ไหมแล้วไปชนยายยายล้มด้วยสภาวะที่รู้สึกผิดคุณสมคิดก็เลยไปนึกถึงแต่เรื่องนี้สภาวะที่นึกถึงเรื่องนี้ขณะที่ไปนึกเนี่ยมโนหรือใจเป็นมโนวิญญาณที่ไปรู้อารมณ์พื้นนานั้นถ้าผืนนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีตรงนั้นเนี่ยผืนนาเลวก็อยู่ในกามาภพสภาวะก็ติดอยู่ในกามาภพ กรรมใหม่อ่ะติดอยู่ในกรรมนั้นก็คือกรรมมาพบแต่ถ้าคุณสมคิดเปลี่ยนความคิดไม่คิดเรื่องนี้แล้วกลับมาอยู่ในการสํารวมจิตก็เป็นพื้นนาปานกลางอย่างเช่นมาอยู่ในสติปัาน4เข้าฌาหนึ่งสองสาปฏิบัติอบรมจิตอยู่อยู่กับบิติสุขอันนี้จะเป็นพื้นนาปานกลางก็เป็นกรรมเหมือนกันเป็นกรรมเดียแต่เป็นกรรมที่ไปเกิดเป็นพรมหรือไปอยู่พื้นนาประณีตก็ไปทําสมาธิเข้าอากาสาขึ้นไปจนถึงเนวสัญญาก็จะเป็นอรูป คือสภาวะที่พวกเราอยู่กามภพบรูปภระพบอารูปภระพบเนี่ยมันเป็นกรรมเป็นสภาวะผืนนาเหมือนเราทําสมาธิสภาวะที่เราจะได้อย่างเช่นเข้าจานหนึ่งสองสามสี่เป็นสภาวะนะั้นสร้างกรรมตรงนั้นเป็นพรหมเหมือนคุณสมคิดตอนแรกไม่ได้มีเจตนามีความจงใจแต่ว่าเมื่อปล่อยให้จิตเนี่ยไปคิดหรือวิญญ,ญาณเนี่ยไปตั้งอยู่บนผืนนาน,นั้นคิดอยู่แบบนั้นมันก็เลยสร้างกรรมอยู่ตลอดเพราะนั้นก็ละเสียไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดไม่มีจิตปักลงไปในสิ่งใดก็จะไม่ได้พบไม่มีสถานที่เกิด แค่นั้นเองอะไรที่ล่วงไปแล้วมีสติสัมปญญะมีสสตะวิหารธรรมอยู่ด้วยสติสัมปญญะตลอดเวลาแต่แเราอาจจะอยู่ไม่ได้ตลอดเวลาเพราะสภาวะนี้คือสภาวะของพระอรันสสตวิหารธรรมท่านมีสติสัมปญญะอยู่ตลอดไม่ดีใจไม่เสียใจยอยู่เบเกาได้ก็ไม่เป็นไรสิ่งที่ล่วงมาแล้วก็ปล่อยวางไป